จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนด็อกเตอร์ไพจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนสวัสดีค่ะในช่วงพักใหญ่ๆที่ผ่านมานี้ถ้าติดตามความเคลื่อนไหวและกระแสหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือเรื่องของการที่นานาชาติหลายประเทศรวมทั้งแน่นอนจีนก็เป็นโต๊ะโผใหญ่ในนั้นด้วยหนึ่งในชาติที่ว่านั้นกำลังพูดถึงเรื่องของการสร้างเงินสกุลใหม่อาจจะเรียกว่าเป็นเงินสกุลดิจิตอลหรือว่าจะเป็นเงินที่มีความพยายามในการจะลดความสำคัญของเงินดอลลาร์สหรัฐที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนอยู่ในตะกร้าเงินของโลกการค้าการเงินระหว่างประเทศนะคะเงินดอลลาร์สหรัฐกำลังถูกท้าทายและเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเพราะว่าทั้งโลกกำลังจะหาวิธีการในการที่ทำให้การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในรูปแบบของเงินสกุลท้องถิ่นต่อเงินสกุลท้องถิ่นกับเรื่องที่สองการผงาดขึ้นของจีนและก็การพยายามจะผลักดันเงินหยวนจนกระทั่งทำให้ตอนนี้สำเร็จในระดับต้นก็คือเข้าไปเป็น1ใน6ของตะกร้าเงินของการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศแล้วแล้วก็ขยับไปอีกขั้นหนึ่งถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของกลุ่มประเทศที่มีการรวมตัวกันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเกิดขึ้นเพื่อคานพลังและอิทธิพลของสหรัฐกับโลกตะวันตกนั่นก็คือกลุ่มบิ๊กซึ่งก็ประกอบไปด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแล้วก็แอฟริกาเนี่ยนะคะอันนี้น่าติดตามเพราะว่าข่าวที่เร็วๆนี้ปรากฏมาก็คือบอกว่ากำลังมีไอเดียกับการเสนอเงินของกลุ่มของบริกเพื่อมาใช้ในการแลกเปลี่ยนในการเทรดการค้าหรืออื่นใดทั้งหลายวันนี้ค่ะมองจีนมุมใหม่เราจะมาคุยกันในเชิงลึกนะคะว่าการพยายามจะลดทอนความสำคัญของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐในการค้าขายเนี่ยสถานการณ์ถึงไหนแล้วอย่างไรและการเติบโตของจีนกับเงินหยวนเนี่ยจะมีผลมีอิทธิพลซึ่งส่งผลต่อคนไทยและต่อคนทั้งโลกในเรื่องนี้อย่างไรบ้างท่านดร.ไพจิตร วิบูลย์ ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนจะคุยกันสวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตและแฟนรายการทุกท่านครับกระแสดีดอลลาร์เซชันนี่เริ่มดังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วพอผนวกกันกับ BRICS ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่รวมตัวกันพัฒนาทางเศรษฐกิจเนี่ยออกมาพูดเรื่องของการสร้างเงินในกลุ่มตัวเองและอื่นใดด้วยแต่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีข้อเสนอเรื่องเงินของสกุลของกลุ่มอาเซียนเนาะสถานการณ์ล่าสุดมันถึงไหนยังไงแล้วคะอาจารย์ในส่วนของ BRICS เนี่ยผมคิดว่าพัฒนาการของเขาเนี่ยเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆนะเราเห็นสัญญาณการคบค้าทางด้านเศรษฐกิจนะระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก5ประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในกลุ่มเองเราก็อาจจะเห็นจีนมีบทบาทนำหน่อยในมิติเชิงเศรษฐกิจค้าขายกับประเทศอื่นๆในระดับที่สูงเป็นคู่ค้าลำดับต้นๆของเกือบๆทุกประเทศสมาชิกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นบราซิลก็ดีรัสเซียและอินเดียก็อาจจะเว้นเซาท์แอฟริกาหรือแอฟริกาใต้ไปประเทศหนึ่งนะแต่ก็สะท้อนภาพแล้วแถมเราเห็นอัตราการเติบโตที่มันสูงแม้กระทั่งกับจีนเองเนี่ยวันนี้ตัวเลขการค้าเนี่ยจีนเขาค้าขายกับบริกส์นะเติบโตประมาณเฉลี่ยสัก 20% ตัวเลขกลมๆประมาณสัก 20% ต่อปีก็เกือบ2เท่าของอัตราการเติบโตของการค้าของจีนที่มีกับระหว่างประเทศนะอันนี้ก็สะท้อนถึงความใกล้ชิดในมิติเชิงเศรษฐกิจการค้าที่จีนมีกับประเทศสมาชิกในกลุ่มก็ทำให้จีนเองอย่างที่คุณเสริมพิษเกินไปบอกว่ามีความพยายามที่อยากจะเสริมสร้างความเข้มแข็งของเงินหยวนนะในเวทีโลกอยู่ในทีเนี่ยก็อยากจะใช้จังหวะโอกาสเนี่ยนะในการที่จะสานต่อเพิ่มอุปสงค์การใช้เงินหยวนผ่านกรอบความร่วมมือนี้ซึ่งจริงแล้วจีนก็เดินหน้าหลายกรอบแต่กรอบเนี่ยเป็นกรอบที่ว่าง่ายค่อนข้างเข้มแข็งเพราะประเทศในกลุ่ม BRICS เนี่ยเป็นถือว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีความพร้อมนะมีอัตราการเติบโตด้านเศรษฐกิจค่อนข้างสูงนะมีทรัพยากรดีจำนวนประชากรก็ค่อนข้างเยอะนะด้วยเร็วๆนี้ยังมีการประกาศตัวเลขออกมาใช่ไหมตัวเลข GDP ด้านกำลังซื้อหรือที่เราเรียกว่า PPP เนี่ยของกลุ่ม BRICS แซงหน้ากลุ่ม G7ซึ่งเป็นเศรษฐีเก่าต้องพูดอย่างนั้นไปเรียบร้อยแล้วผมคิดว่ามีนัยยะสำคัญที่สะท้อนว่าโอ้ตลาดมันเติบโตนะแล้วก็ในกลุ่มประเทศเหล่านี้ก็เป็นฐานการผลิตใหญ่ของโลกฐานทรัพยากรธรรมชาตินะใหญ่ของโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านเกษตรกรรมก็ดีด้านพลังงานนะน้ำมันก๊าซธรรมชาติหรือสินค้าแปรรูปต่างๆเนี่ยพวกนี้เก่งมากเลยอันนี้ก็ทำให้ภายในกลุ่มเนี่ยเติบโตเร็วพอเพิ่มอุปสงค์ส่วนนี้ไปเนี่ย
เขาก็มองต่อแล้วว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะเราน่าจะหันมาค้าขายด้วยเงินสกุลของพวกเรากันเองอันนี้ก็เป็นมิติที่ผมคิดว่าสะท้อนความพยายามในการที่จะปลดแอกจากพัฒนาการเดิมเพราะว่าสมัยก่อนใครค้าขายกันก็ไปพึ่งพาเฉพาะเหรียญสหรัฐโดยเฉพาะยิ่งเวลาเราพูดถึงสินค้าโภคภัณฑ์ตอนนี้จีนก็เป็นต้นคิดแล้วทำยังไงประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาเราก็เห็นจีนพยายามที่จะเอาเงินหยวนเนี่ยเข้าไปอยู่ในตะกร้าเงินเนี่ยเข้าไปทำในเรื่องของการค้าทวิภาคีการค้าชายแดนกับประเทศนู้นประเทศนี้ขายพันธบัตรขายหุ้นกู้อยู่ในรูปของเงินหยวนอะไรอย่างนี้เป็นต้นความพยายามที่จะเพิ่มอุปสงค์ของเงินหยวนแต่ผ่านมาถึงวันนี้นะคุณสุภิตเราก็ยังเห็นตัวเลขของเงินหยวนในเวทีโลกเนี่ยอยู่ประมาณไม่ถึง 5%พอเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าจีนเนี่ยอยากเห็นความสำเร็จที่เร็วกว่านั้นอยากเห็นบทบาทเงินหยวนหรือในทางกลับกันอยากเห็นเงินสหรัฐเนี่ยลดบทบาทในเวทีให้เร็วกว่านั้นจึงบอกว่างั้นมาใช้ประโยชน์จากกลุ่ม BRICS นะก็เลยเกิดความคิดในหลายส่วนหลายทางด้วยกันณขณะนี้ครับถ้าจะเทียบให้เห็นภาพชัดๆง่ายๆนะคะเอาแบบคร่าวๆนะคะอาจารย์เพชรและคุณผู้ฟังคะคือกลุ่ม BRICS ในการรวมตัวบอกว่ามีแค่เนี่ยตอนนี้มี5เนี่ยมีบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแอฟริกาเนี่ยแต่5ตัวนี้มันหมายถึงสิ่งที่อยู่ข้างหลังที่เป็นสเกลไซส์หรือขนาดที่ใหญ่มากพื้นที่นี่ก็ตีประมาณสัก1ใน4ของโลกละประชากรก็มากกว่า 40% GDP นี่ก็ประมาณ1ใน4ของโลกเช่นเดียวกันคล้ายๆกับการพยายามจะรวมกลุ่มเศรษฐกิจอันนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะมาเป็นคู่ท้าทายกับ G7 ในฝั่งของฝั่งตะวันตกนั่นเองเพราะฉะนั้นพออาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะว่ากำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและเมื่อจีนมองว่ายุทธศาสตร์การดันหยวนคนเดียวมันว้าเหว่เกินไปมันผลสำฤทธิ์ไม่เร็วพอเอาพลังจากชาติของ BRICS เข้ามาช่วยด้วยถ้าเป็นเงินสกุลร่วมอันนั้นก็มีโอกาสที่จะไปได้เร็วแรงแล้วก็แต้มต่อของความสำเร็จจะเยอะขึ้นถ้าพลังผลักดันตัวนี้แล้วดูหลายชาติก็จะอ๋อด้วยและรวมทั้งพอนวัตกรรมมันเกิดขึ้นเยอะค่ะอาจารย์ภัยจิตคะเป็นเงินดิจิตอลเปอร์เซ็นต์มันง่ายขึ้นหรือมีโอกาสมีศักยภาพยังไงบ้างคะผมคิดว่าเป็นหนึ่งในแนวทางหรือวิธีการจะเพิ่มอุปสงค์การใช้เงินหยวนหรือว่าแม้กระทั่งต่อไปจะเป็นเงินสกุลร่วมของ BRICS ในอนาคตคือถ้าเรามองทางการพัฒนาลักษณะแบบนี้เนี่ยการเพิ่มสัดส่วนอย่างมีนัยสำคัญเลยนะจะเกิดขึ้นค่อนข้างช้าไม่จะมีรูปแบบใดก็ตามเพราะว่าจำนวนประเทศสมาชิกในขณะนี้เนี่ยก็มีอยู่แค่5ประเทศแล้วเราก็ต้องไม่ลืมว่าประเทศต่างๆเหล่านี้หมายถึงสมาชิกของกลุ่ม BRICS เนี่ยบางส่วนเนี่ยเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐแล้วก็ชาติพันธมิตรอ่ะอินเดียก็เป็นประเทศหนึ่งแม้กระทั่งเซาท์แอฟริกาแม้กระทั่งบราซิลเพราะก็อยู่อเมริกาใต้เขาก็มีการค้าขายกับสหรัฐหรือแม้กระทั่งสหภาพยุโรปในสัดส่วนค่อนข้างสูงการที่ประเทศต่างๆเหล่านี้จะไปค้าขายกับสหรัฐกับสหภาพยุโรปแล้วบอกจะใช้เงินสกุลท้องถิ่นของตัวเองซึ่งมีระดับความผันผวนหรือมีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่านะย่อมมีโอกาสน้อยที่จะเจรจาสำเร็จดังนั้นภาพใหญ่เนี่ยในส่วนที่ออกไปนอกกลุ่มนะที่ไม่ใช่ประเทศพันธมิตรของกลุ่ม BRICS จึงน่าจะเกิดขึ้นช้ากับเรื่องของการที่จะใช้เงินสกุลท้องถิ่นประเด็นเรื่องของยูนดิจิตอลหรือแม้กระทั่งดิจิตอลในรูปของเงินสกุลร่วมในอนาคตที่จะพัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเป็นแนวทางออกอีกอันหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มอุปสงค์อย่างน้อยภายในกลุ่มเราเห็นทิศทางการเติบโตที่มันสูงขึ้นเราเห็นการค้าที่มันเพิ่มมากขึ้นเราเห็นการลงทุนระหว่างกันที่เพิ่มมากขึ้นที่จะทำใหอุปสงค์ของการใช้เงินสกุลท้องถิ่นโดยเฉพาะยิ่งเงินหยวนนะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ไปลดนะการพึ่งพาเงินเหรียญสหรัฐส่วนที่2ที่สำคัญก็คือว่าณขณะนี้กลุ่ม BRICS 5ประเทศเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับประเทศนอกกลุ่มนะหลายประเทศด้วยกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศพันธมิตรนะของจีนและรัสเซียเราพูดถึงประเทศในแอฟริกาในอเมริกาใต้ในตะวันออกกลางหรือแม้กระทั่งในเอเชียกลางที่จีนเนี่ยใช้ช่วงเวลา20ปีที่ผ่านมาในการที่จะไปปูพื้นแล้วก็เสริมสร้างมิตรภาพผมเรียนตรงๆนะย้อนกลับไป10กว่าปีก่อนเนี่ยผมก็นึกภาพตรงนี้ไม่ค่อยออกว่าโอ้โหจีนทำไมขยันทำไอ้เรื่องพวกนี้จังวันนี้จิ๊กซอต่างๆเหล่านั้นเนี่ยกำลังถูกนำมาต่อกันเราก็จะเริ่มเห็นแล้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมาใช่ไหมท่านสีจิ้นผิงเดินทางไปตอนออกกลางไปเจรจาปรากฏว่า1ในกรอบความร่วมมือที่มีการพูดกันก็คือการเปลี่ยนจากเปโตดอลลาร์ไปสู่เปโตหยวนหรืออาจจะบอกว่าเป็นเปโตดอลลาร์ไปสู่เปโตนอนดอลลาร์
ใช่ไหมคือไม่เอาดอลลาร์แล้วอันนี้ก็ขยายกรอบนะแม้กระทั่งฝรั่งเศสเนี่ยล่าสุดตอนนี้ฝรั่งเศสก็เริ่มค้าก๊าซเหลวกับจีนนะในรูปเงินสกุลท้องถิ่นแล้วนะฮะคือไม่ผ่านดอลลาร์สหรัฐนะครับอันนี้คือการขยายออกไปนอกกลุ่มที่เริ่มเกิดขึ้นน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นการปลดแอกนะส่วนที่2คือกลุ่มประเทศสมาชิกต่างๆของ BRICS เดิมเนี่ยกำลังขยายกรอบสมาชิกเพราะว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปนะเราจะนึกภาพไม่ออกว่าเป็นไปได้ยังไงที่กลุ่ม BRICS จะมาใหญ่โตแซงหน้ากลุ่ม G7 ที่ผมเรียนเมื่อครู่นี้ถูกไหมเพราะจำนวนประเทศคุณก็มีแค่5ประเทศใช่ไหม G7 ก็มี7ประเทศนะขนาดเศรษฐกิจ G7 ใหญ่กว่านะแต่ปรากฏว่าด้วยการมาอย่างต่อเนื่องเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะยิ่งผ่านจีนและตอนหลังก็ขยายกรอบมาอย่างอินเดียเนี่ยทำให้กลุ่ม BRICS เนี่ยขยายตัวอย่างรวดเร็วนั้น GDP ในเชิงของอำนาจซื้อมันเลยเติบโตแล้วก็แซงหน้าเพราะว่าอำนาจซื้อของสินค้าอุปโภคบริโภคของจีนเนี่ยเขาแซงหน้าสหรัฐตั้งแต่ปี2015แล้วคือเขาก้าวมาเป็นเบอร์หนึ่งตั้งนานแล้วตรงนี้ก็ถูกนำมาต่อยอดในเวทีนี้เขาก็เลยไปบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นกับนอกกลุ่มไปเจรจาซาอุอ้าวค้าน้ำมันคุยกับอิหร่านคุยกับ GCC ซึ่งก็เป็นกลุ่มความร่วมมือนะไอตัว Gulf Cooperation Council บอกต่อไปค้าขายกันนะใช้เงินสกุลท้องถิ่นหรือจะไปใช้เงินของ UAE ก็คือแฮมก็ได้นะที่พวกเขาสบายใจอะไรอย่างนี้เป็นต้น UAE เขาก็พยายามพัฒนาตัวเองมาเป็นศูนย์กลางด้านการเงินในแถบตัวหนอกลางไว้ง่ายก็เพิ่มอุปสงค์ในเงินสกุลท้องถิ่นแล้วก็ไปลดการพึ่งพาเงินเหรียญสหรัฐอย่างที่ว่าอีกทางหนึ่งเหมือนกันครับค่ะตอนนี้ถ้าเราดูมันก็จะมี2ประเด็นที่คู่ขี้กันและเชื่อมโยงกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังเรื่องที่1ก็คือว่าทั้งโลกเริ่มตระหนักแล้วก็ต้องการจะลดความสำคัญของการใช้เงินสกุลดอลลาร์ซึ่งอันนี้ไม่ต้องบอกว่าจะเป็นชาติพันธมิตรหรือไม่พันธมิตรกับสหรัฐคือก็มีแนวโน้มในทำนองเดียวกันแต่ส่วนที่2กลไกของความร่วมมือระหว่างประเทศที่จีนเป็นโต๊ะโผใหญ่อยู่ในนั้นคือ BRICS เนี่ยก็กำลังเริ่มมีบทบาทสูงมากขึ้นและแน่นอนว่าการดันไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลร่วมของ BRICS หรือแม้กระทั่งดันหยวนเข้าไปเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งในเครื่องมือซึ่งต้องไม่ลืมด้วยนะคะว่า BRICS เนี่ยหนึ่งในชาติที่เป็นสมาชิกก็คือแอฟริกาใต้ที่จะมีเรียกว่าเป็นช่องประตูนำไปสู่การขยายการค้ากับชาติอื่นๆในทวีปแอฟริกาทั้งหมดผ่านกลไกตัวนี้ด้วยอีกทางหนึ่งทีนี้เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่า BRICS กำลังขยายกำลังเติบโตมากขึ้นเป็นการขยายเติบโตในเชิงศักยภาพของการค้าและการลงทุนยังไม่ได้เพิ่มในส่วนของจำนวนสมาชิกของประเทศที่มาร่วมในองค์กรนี้ใช่ไหมคะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งคือในช่วงหลายปีหลังเนี่ยผมคิดว่ากรอบแนวคิดและนโยบายของ BRICS เนี่ยน่าสนใจมากเขาเอาแนวคิดคือจีนน่ะผลักดันแนวคิดเราพูดถึง Common Prosperity ในเมืองจีนใช่ไหมนะที่สีจิ้นผิงเอามาเป็นแคมเปญตอนที่จะต่อวาระ3เนี่ยนะไอ้ด้วยร่วมกันเนี่ยไว้ง่ายนะครับการคำนึงถึงผลประโยชน์ระยะยาวการพูดถึงการที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังหรือแม้กระทั่งการเปิดกว้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจจึงส่งผลทำให้มีหลายๆประเทศเหลียวตามองหรือจับตามองพัฒนาการของ BRICS เพราะ BRICS ในขณะหนึ่งเนี่ยก็เลยบอกว่าเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเราน่าจะมีการเพิ่มจำนวนสมาชิกตอนนี้ BRICS ก็เตรียมการแล้วนะสำหรับการเพิ่มจำนวนสมาชิกจริงๆแล้วตอนที่ BRICS ก่อตั้งเนี่ยมีแค่4ประเทศนะใช่ค่ะแอฟริกาใต้เนี่ยมาผนวกตอนหลังจากก่อตั้งไปแล้วประมาณ10ปีเพราะฉะนั้นมันผ่านมาอีก10ปีแล้วเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ BRICS กำลังจะคิดถึงระยะที่2ของการเติบโตที่จะเพิ่มจำนวนสมาชิกตอนนี้สมาชิก BRICS บอกว่ามีอยู่5ประเทศถูกไหมใช่ค่ะแต่มีอยู่12-13ประเทศนะที่เข้าคิวจะเข้ามาเป็นสมาชิกคิดดูแล้วกันนะจำนวนสมาชิกจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของ G7 อย่างรวดเร็วเลยนะครับ G7 มี7ใช่ไหมต่อไปอันนี้จะมีถึง15-16ประเทศอะไรเงี้ยเป็นภาพสะท้อนว่าโอ้โหพละกำลังหรือสภาพกำลังของBRICS เนี่ยมันจะขยายตัวอย่างรวดเร็วถ้าเขาเปิดช่องโอกาสซึ่งผมคิดว่าตอนนี้จีนเนี่ยพยายามผลักดันให้ประเทศกลุ่มสมาชิกเดิมคือ BRICS5ประเทศเนี่ยมีมุมมองในการเปิดกว้างซึ่งพอเปิดกว้างเสร็จปั๊บมันก็จะทำให้จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นโอกาสของการค้าการขายระหว่างกันแล้วใช้เงินสกุลท้องถิ่นก็เพิ่มมากขึ้นก็ไปลดทอนเงินเหรียญสหรัฐขณะเดียวกันก็เพิ่มการใช้เงินสกุลท้องถิ่นซึ่งแน่นอนผมคิดว่าหยวนก็จะเป็นเงินสกุลหลักที่ถูกใช้มีการประเมินกันว่าเงินหยวนถูกใช้ทดแทนเงินเหรียญสหรัฐ 60-70% ในการทำการค้าระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก BRICS และ BRICS Plus ณขณะนี้คุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast โฟกัสไปที่ความสัมพันธ์ชนิดพิเศษอย่างใกล้ชิดระหว่างจีนกับ
แอฟริกาซึ่งไม่ได้เฉพาะแอฟริกาใต้เท่านั้นด้วยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือที่ชักนำมาที่ทำให้แอฟริกาเนี่ยได้เข้ามาเป็นสมาชิกภายหลังอยากจะให้จันช่วยขยายความนะฮะว่าทำไมจีนถึงมองแอฟริกาเป็นโอกาสแล้วตอนนี้เขาไปลงทุนกันมากน้อยขนาดไหนไม่เพียงภาครัฐนะฝั่งของภาคเอกชนแม้กระทั่งอาลีบาบาเอาการค้าออนไลน์เข้าไปเนี่ยเราก็เห็นความเคลื่อนไหวในรอบหลายปีที่ผ่านมาค่ะเราเห็นจีนเนี่ยโหมีสะท้อนวิสัยทัศน์ที่ไกลมากนะครับเป็นประเทศแรกในโลกที่เริ่มทำแอฟริกาจีนซัมมิตผมจำได้ผมไปเมืองจีนตอน10กว่าปีก่อนตอนนั้นเนี่ยนะก็มีการประชุมนะจีนแอฟริกาซัมมิตในยุคนั้นก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของหนี้นะเพราะประเทศในแอฟริกาส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องของการเงินจีนใจดีมากเป็นเท่าแก่ใหญ่บอกหนี้ที่เคยติดไว้อะวันเนี้ยเป็นโอกาสอันดีที่จะยกเหมือนว่ายกหนี้ให้แต่จีนไม่ได้หยุดแค่นั้นจีนบอกว่าเฮ้ยถึงคุณจะไม่มีหนี้นะแต่โอกาสที่คุณจะรวยอ่ะง่ายถ้าเปรียบเป็นคนอ่ะมันก็ยังน้อยเพราะฉะนั้นคุณต้องมีทุนงั้นคุณจะกลับประเทศไปแต่ผู้นำต่างๆที่มากันเรียกว่า 99% ของจำนวนสมาชิก50กว่าประเทศในแอฟริกาเนี่ยคุณเอาเงินไปอีกก้อนหนึ่งโอ้โหได้รับเสียงปรบมือผมว่าเป็นการปรบมือที่ยาวนานที่สุดในการประชุมสุดยอดที่ผมเคยเห็นเพราะฉะนั้นทำให้ความสัมพันธ์ของจีนกับแอฟริกามันเติบโตมากเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยจีนก็ทำเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เข้าไปช่วยในมิติอย่างหลากหลายทำโรงเรียนทำโรงพยาบาลทุกวันนี้จริงๆแล้วโครงข่ายโทรคมนาคมแล้วก็เรื่องโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งต่างๆในแอฟริกานะไม่ใช่เฉพาะในประเทศใดประเทศหนึ่งนะในทวีปแอฟริกาจีนวางพล็อตไว้เรียบร้อยแล้วเพราะจีนในระยะยาวเนี่ยก็จะกลายเป็นประเทศที่ว่ายง่ายขายเทคโนโลยีขายสินค้าบริการจำนวนมากแล้วก็เชื่อมความสัมพันธ์กับแอฟริกาเป็นอย่างดีนอกเหนือจากแอฟริกาใต้ที่คุณโสภิตเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะตอนนี้ก็มีทั้งเซเนกัลทั้งอียิปต์ทั้งไนจีเรียและประเทศอื่นนะที่ว่ายง่ายอยู่ในหมุดหมายสำคัญที่จีนให้ความสนใจเนี่ยเตรียมจะขยับเข้ามาเป็นประเทศสมาชิกของกลุ่มบริกส์ด้วยซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เห็นภาพที่ชัดขึ้นว่ามีแพทเทิร์นซึ่งก็มีทั้งด้านที่ถูกตั้งคำถามวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ด้านที่เห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะคุณผู้ฟังยุทธศาสตร์ที่จีนใช้เนี่ยนะคะการให้ความช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาประเทศได้พัฒนาหรือว่ากลุ่มประเทศที่ยังอ่อนแอกว่าเนี่ยก็มีทั้งรูปแบบของการให้เปล่ายกหนี้การสนับสนุนเงินทุนการให้ยืมแล้วก็การแลกเปลี่ยนต่อรองเจรจาเงื่อนไขข้อตกลงก็มีหลากหลายในแอฟริกาเนี่ยภาครัฐไปช่วยสนับสนุนหลายแบบแล้วก็ให้ความสำคัญของการช่วยเหลือในหลายมิติภาคเอกชนก็มีไปแล้วเช่นเดียวกันซึ่งนอกเหนือจากจะทำให้ประเทศในกลุ่มของทวีปแอฟริกาเนี่ยมีโอกาสของการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นมันก็เป็นช่องทางในการกระจายทั้งสินค้าและบริการที่จะส่งออกจากจีนไปหาคนแอฟริกันได้ง่ายและเป็นโอกาสทางการค้าของจีนด้วยเช่นเดียวกันค่ะBRICS เนี่ยเป็นความร่วมมือที่เรียกว่ามหามิตรมหาอำนาจของโลกเนี่ยกระชับมิตรกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นคืออินเดียถึงแม้ว่าด้านหนึ่งจะเป็นคู่แข่งกันกับจีนแต่ด้านหนึ่งก็มีความสัมพันธ์อันดีด้วยเช่นเดียวกันการเติบโตของ BRICS นะคะที่จะขึ้นมาแล้วก็ขยายตัวมากขึ้นมีประเด็นไหนที่น่าจะต้องติดตามจับตาเป็นพิเศษคะผมคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยเราจะเห็นความใกล้ชิดกันระหว่างประเทศสมาชิกของกลุ่ม BRICS 5ประเทศเดิมที่เราคุยกันไปบวกกับกลุ่มประเทศสมาชิกใหม่ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนมันเติบโตในอัตราเร่งนะครับผมกลายเรากลับเห็นนะไอ้สงครามรัสเซียยูเครนที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วยิ่งทำให้การค้ายกตัวอย่างเช่นเลือกด้านพลังงานระหว่างรัสเซียนะกับจีนและรัสเซียกับอินเดียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะการว่าจีนและอินเดียมีแหล่งซัพพลายพลังงานหรือน้ำมันดิบโดยกรณีเนี่ยจากรัสเซียเป็นดับหนึ่งหลังจากที่เคยนำเข้าจากซาอุจากประเทศนู้นประเทศนี้จะเป็นส่วนใหญ่วันนี้รัสเซียมาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วเห็นไหมก็เพราะภายในกลุ่มเพราะการเจรจาหารือที่ซื้อกันในราคามิตรภาพอยู่ในเรื่องของเงินสกุลท้องถิ่นเพราะว่าเราต้องไม่ลืมนะถ้าเมื่อไหร่คุณค้าด้วยเงินสกุลท้องถิ่นระหว่างกันเนี่ยเงินเหล่านั้นเนี่ยคุณไม่ใช่เงินในเวทีระหว่างประเทศถามว่าคุณจะเอาเงินเหล่านั้นไปใช้ในเวทีไหนคุณก็ต้องเอากลับไปซื้อสินค้ากลับคืนถูกไหมฮะมันก็ยิ่งทำให้การค้าระหว่างกันเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหรือเราเห็นประเทศอย่างบราซิลเงี้ยวันนี้บราซิลนะเป็นประเทศผู้ส่งออกถั่วเหลืองหรือแม้กระทั่งข้าวโพดเบอร์หนึ่งของจีนข้าวจีนนะถามว่าอยู่บนต้นทุนของใครรู้ไหมบนต้นทุนของเกษตรกรที่อยู่ตอนกลางของสหรัฐแล้วในพื้นที่ตอนกลางของสหรัฐนะไม่พอใจรัฐบาลสหรัฐมากเลยที่ไปบี้รัฐบาลจีนไปกดดันเรื่องสงครามการค้าบอกจะไม่ขายจะขึ้นภาษีจะโน่นจะนี่ท้ายที่สุดจีนบอกไม่เป็นไรผมไปส่งเสริมการเพาะปลูกถั่วเหลืองข้าวโพดให้กับบราซิลแล้วหันไปนำเข้าจากที่นู่นมาแทนเมื่อสักครู่พอเราพูดถึงพลังงานเรื่องน้ำมันเนี่ยนะเรานึกถึงรัสเซียใช่ไหม
เราหรือแม้กระทั่งเราพูดไปนอกกรอบอย่างซาอุดิอาระเบียเราก็รู้ว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองของการเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกน้ำมันปรากฏว่าในกลุ่มบิ๊กจีนกับอินเดียก็เป็นผู้นำเข้ารายต้นๆของโลกในปัจจุบันแถมอินเดียยังเอาน้ำมันของรัสเซียมานะแล้วกลั่นเสร็จแล้วไปขายใครรู้ไหมยุโรปครับในทุกวันนี้คุณไม่ยุโรปบอกคุณไม่ซื้อน้ำมันโดยตรงใช่ไหมไม่ซื้อก๊าซโดยตรงจากรัสเซียแต่โทษอินเดียหัวใสซื้อน้ำมันราคามิตรภาพมากลั่นที่อินเดียบุกมาจิ้นกินส่วนต่างขายให้กับยุโรปกลายเป็นว่าเหมือนกับยุโรปก็อาจจะโดนไหลเด้งหน่อยช่วงนี้แต่กลับมาเนี่ยกลุ่มบริกส์เนี่ยก็จะเติบโตไปอีกมากผมมองนะเพราะว่าเราเห็นกรอบความร่วมมือที่เขาพัฒนาอย่างในมิติด้านการเงินที่เราพูดถึงการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐอีกอันนึงที่เราไม่ได้พูดถึงนะคือเขามีการจัดตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาบริกส์นะตอนหลังเปลี่ยนมาใช้เป็นชื่อเป็น New Development Bank สมัยก่อนจะใช้ชื่อว่า BRICS Development Bankธนาคารเพื่อการพัฒนาบริกตอนหลังก็บอกว่าเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่ทนองนั้นกำลังส่งสัญญาณบอกว่าไอ้เนี่ยแหละจะเป็นตัวที่จะไปทดแทน IMF และธนาคารโลกที่สหรัฐและก็ชาติตะวันตกชาติพันธมิตรเนี่ยจัดตั้งในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2ค่ะธนาคารนี้มีเรื่องที่น่าสนใจตรงนี้เขาพยายามที่จะผนวกเอาธนาคารโลกแล้วก็ IMF เข้ามาอยู่ในสถาบันการเงินเดียวกันในรูปแบบใหม่พร้อมกับมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่น่าสนใจเช่นตั้งกองทุนเพื่อเหมือนกับแก้ไขปัญหาวิกฤตแล้วไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศสมาชิกของกลุ่ม BRICS 5ประเทศนะจะมีสิทธิ์กู้ยืมประเทศอื่นที่เป็นพันธมิตรเป็นเครือข่ายของกลุ่ม BRICS ไว้ง่ายก็สามารถมาใช้ประโยชน์ของเงินกองทุนนี้ได้ด้วยตรงนี้เองเนี่ยนะมันจะเชื่อมต่อไป2ด้านด้านนึงก็คือมันจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้หลายๆประเทศอยากเข้ามาเป็นสมาชิกใช่มั้ยเป็นสมาชิกของ BRICS นะและของธนาคารนี้ไม่พอจะเป็นสมาชิกของ BRICS ในอนาคตส่วนที่2คือมันจะเป็นส่วนสำคัญที่พอเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วอ่ะก็จะมาเข้าสู่ตะกร้าใหญ่ของการที่จะมาสานต่อสร้างเงินสกุลร่วมของกลุ่ม BRICS ในระยะยาวเงินสกุลใหม่มันต้องการเสียภาพค่อนข้างสูงมันต้องการอุปสงค์ค่อนข้างเยอะลำพังเพียง5ประเทศมันอาจจะมีพลังในระดับหนึ่งแต่ถ้าบอกเพิ่มเป็น15-16ประเทศ10ประเทศขึ้นมาโอ้แสดงว่าพลังก็จะเพิ่มมากขึ้นเสียมั่นคงมันจะสูงขึ้นความน่าเชื่อถือหรือการยอมรับของเงินสกุลใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะในวงกว้างก็จะเกิดได้เป็นรูปธรรมและง่ายขึ้นอันนี้ก็จะเห็นรูปแบบอีกประการหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันคือเวลามีโปรเจกต์มีลักษณะความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศใดก็ตามก็จะเกิดสถาบันการเงินตามหลังขึ้นมาเพื่อรองรับโปรเจกต์แล้วก็แน่นอนจีนก็มีเงินเหลือใช้เยอะแยะก็สามารถจะเอาเงินตัวนั้นเป็นตัวตั้งต้นเงินกองทุนหมุนได้เหมือนอย่าง BRI ที่มีธนาคาร AIIBใช่ไหมคะขึ้นมาเพื่อจะเป็นสถาบันการเงินซัพพอร์ตเพราะฉะนั้น BRICS เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็มีสถาบันการเงินหรือมีกองทุนของ BRICS ขึ้นมาเพื่อรองรับและตัวนี้ก็เป็นกลไกที่เรียกว่าเป็นแรงจูงใจชั้นดีให้ชาตินอกกลุ่มสนใจอยากจะเข้ามาร่วมทั้งในรูปแบบเป็นพันธมิตรหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นสมาชิกได้หมายความว่ามีโอกาสจะได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมมือด้วยทีนี้ถ้าเรามองฉากภาพต่อไปค่ะอาจารย์คะการเติบโตของบริกที่อาจารย์บอกว่ามันจะก้าวกระโดดแล้วมันก็บวกกับเรื่องของการพยายามจะลดทอนเงื่อนไขของเงินดอลลาร์สหรัฐที่เป็นเงินอัตราหลักในการแลกเปลี่ยนในการเงินในขณะนี้กับบทบาทของหยวนที่จะโตขึ้นเนี่ยค่ะภาพมันจะเป็นแบบไหนที่จะได้ชวนคุณผู้ฟังรายการมองจีนของเราเนี่ยติดตามต่อไปคะผมคิดว่าในส่วนของเงินหยวนเนี่ยแน่นอนอุปสงค์เงินหยวนน่าจะเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นสัดส่วนการใช้เงินหยวนที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าอยู่ประมาณสัก 5% ตัวเลขกลมๆว่า 5% ของธุรกรรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศก็จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพราะส่วนหนึ่งก็ได้รับประโยชน์จากการค้าการขายภายในกลุ่ม BRICS ผ่านเงินสกุลท้องถิ่นบวกกับ BRICS Plus 6-70% ก็จะมาอยู่ในหยวนมองออกไปในระยะยาวเนี่ยผมมองว่าเอาเฉลี่ยแล้วกันเพิ่มขึ้นไปสักปีละ 1% สัดส่วนนะหมายว่าสัดส่วนเพราะฉะนั้นตอนนี้ 5% ถ้าเรามองออกไปจนถึงปีสัก2035อีกสัก 13-14 ปีข้างหน้าเราก็อาจจะเห็นเกือบ 20% นะว่าง่ายบทบาทของเงินหยวนในเวทีโลกจะไต่ขึ้นมาระดับสักเกือบ 20%ซึ่งเป็นระดับเป้าหมายที่ผมคิดว่าจีนมองความสำคัญที่จะเกิดขึ้นก็จะเทียบพอๆกับเงินยูโรปัจจุบันนะถ้าวันนี้ในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยเราเห็นเงินเหรียญสหรัฐประมาณสัก 60% เงินยูโรก็อยู่ประมาณสัก 20% ที่ใช้ในการค้าขายถ้าต่อไปเนี่ยเงินหยวนเข้ามามีบทบาทนะในเวทีโลกสัก 20% แล้วก็ไปดูดซับจากดอลลาร์สหรัฐ
ก็เท่ากับว่าดอลลาร์สหรัฐเหลือแค่ 40% ถ้ายิ่งผนวกกันเป็นเงินสกุลร่วมของ BRICS ได้ซึ่งผมเชื่อว่าจะเกิดขึ้นแล้วก็จะมีพลังมากกว่า 20% แน่นอนเราก็อาจจะเห็น 30 หรือ 40% นะคือแค่ไต่ขึ้นมา 30% ก็หมายความว่าดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะลดจาก 60 เหลือ 40แล้วจาก 40 ก็จะเหลือ 30เท่ากับเงินสกุลร่วมของ BRICSนี่ก็เป็นทิศทางแนวโน้มที่ผมคิดว่าเราควรจับตามองว่าวันนี้การลดระดับของการพึ่งพาเงินเหรียญสหรัฐในเวทีโลกเนี่ยกำลังเกิดขึ้นและผมคิดว่าก็จะเกิดเร็วขึ้นในตาเร่งด้วยวิธีการด้วยแนวนโยบายนะและหลักการที่สำคัญที่น่าสนใจรวมทั้งศักยภาพที่ดีของกลุ่ม BRICS และ BRICS Plus ในอนาคตเรื่องลดการพึ่งพาหรือพึ่งพิงเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยไม่ได้เฉพาะแค่ฝั่งที่ไม่ได้เป็นมิตรกับสหรัฐแล้วก็โลกตะวันตกเท่านั้นแต่ฝั่งยุโรปเองหลายชาติหรือแม้กระทั่งภาพรวมส่วนใหญ่เนี่ยมีแนวโน้มทิศทางไปในทำนองเดียวกันอาจารย์คิดว่าสหรัฐเขาเห็นสัญญาณเตือนไหมหรือเขาจะเตรียมแก้เกมทำอะไรยังไงได้บ้างไหมคะตอนนี้ในสหรัฐเองเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากเกี่ยวกับแนวนโยบายแนวทางที่สหรัฐกำลังเดินไปอยู่ก่อนหน้านี้เมื่อปีก่อนบอกว่าโอ้ยรัสเซียไปบุกยูเครนใช่ไหมเพราะนั้นผมตอบโต้แซงชั่นผมยึดทรัพย์สินของรัสเซียที่อยู่ในสหรัฐปรากฏว่าเกิดกระแสตีกลับกับนะมีคนวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าโอ้โหตอนนี้หลายๆประเทศในโลกเกิดความกังวลใจมากเลยถือเงินตราคือเงินกองทุนทำนู่นทำนี่อยู่ในรูปดอลลาร์สหรัฐนะแล้วก็มีสินทรัพย์อยู่ในสหรัฐเยอะอะไรเกิดขึ้นเกิดว่าไปขัดใจสหรัฐอเมริกาแล้วถูกยึดทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้ทุกคนเลยบอกเฮ้ยไม่เอางั้นอาจจะต้องหันไปหาประเทศอื่นหันไปทองคำเพิ่มมากขึ้นหันไปหาเงินสกุลใหม่ๆที่มีความน่าเชื่อถือหาพี่ใหญ่คนใหม่เพิ่มมากขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นกระแสอีกหนึ่งซึ่งผมคิดว่าจะกลายเป็นหนึ่งในประเด็นที่จะถูกแคนดิเดตประธานาธิบดีที่จะแข่งขันกันในปีหน้าเนี่ยหยิบยกมาต่อสู้กันนะครับเข้าไปด้วยครับค่ะมีปีพ.ศ.ที่ต้องชวนคุณผู้ฟังคอยติดตามความเคลื่อนไหวที่เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงจังหวะสำคัญสำคัญหลายอย่างที่ต้องติดตามและเชื่อมโยงกับจีนก็คือ2025เนี่ยอีกไม่กี่ปีเนี่ยถัดจากนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็2035ที่อาจารย์พยิตก็พูดถึงเมื่อสักครู่ในช่วงต้นเพราะว่าเป็นปีที่เขาวางเป้าหมายว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีเงื่อนไขอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากจีนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโลกอยู่พอสมควรทีเดียวผมคิดว่าแนวทางความพยายามที่จีนแล้วก็หลายๆประเทศในโลกพยายามผลักดันที่อยากเห็นโลกนะที่มันมีหลายขั้วเพิ่มมากขึ้นแทนที่จะเป็นขั้วเดียวอยู่ในอำนาจของคนกลุ่มเดียวที่มีจำนวนประชากรอยู่เพียง 10% ที่เก็บเกี่ยวความมั่งคั่งเอาไว้อย่างกระจุกตัวเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นเพราะไอ้แนวทางของโลกหลายขั้วที่กำลังพัฒนาไปดำเนินไปเนี่ยผมคิดว่ามันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในเวทีโลกทั้งในมิติในเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจการเงินและสังคมนะอย่างกว้างขวางซึ่งไอ้ส่วนเนี้ยผมคิดว่าก็จะมากระทบกับเราเช่นเดียวกันทำยังไงที่แต่ประเทศไทยก็เก่งนะตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเก่งกับการจับมือกับหลายๆขั้วดีก็อาจจะเป็นประโยชน์กับเราก็ได้เพราะว่าความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับนอกกลุ่มประเทศที่ดีนะในหลายขั้วอย่างช่ำชองของประเทศไทยนะก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจของเราการพัฒนาของเรานะมันเติบโตอย่างมีเสถียรภาพระยะยาวครับค่ะเพราะตอนนี้ในด้านของความร่วมมือมิตรสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับ BRICS ก็มีอยู่ที่เป็นช่วงเชื่อมต่ออยู่แล้วด้วยนะคะทุกความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจและทุกความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคุณผู้ฟังจะไม่พลาดถ้าติดตามมองจีนมุมใหม่ซึ่งเราก็จะนำมาเจาะลึกและก็ขยายความให้ได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้เราสองคนค่ะท่านดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนและดิฉันโสภิตหมังมีวัฒนาลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS PodcastView the world via the voice.